คดีต่อมาครับไปพบศพของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเปลือยเปล่าแต่ว่าเหมือนว่าจะมีการเอาผ้ามาปิดไว้แล้วก็เอาทรายมากลบเนี่ยนะครับเหมือนอำพรางเอาไว้แต่ปรากฏว่าเวลาผ่านไป2ชั่วโมงเท่านั้นครับตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยคนร้ายได้แล้วนะครับติดตามความคืบหน้าคดีนี้กันหน่อยครับคุณผู้ชมชุดสืบสวนตำรวจภูธรเมืองพัทยาได้ไปคุมตัวนายวิชัยแท่งทองอายุ45ปีเป็นชาวจังหวัดนครนายกคนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยนะครับก่อเหตุข่มขืนฆ่าพนักงานล้างจานเธอนอนเสียชีวิตอยู่ที่ริมหาดจอมเทียนพัทยานะครับแล้วตัวเขาเองเนี่ยนะครับผู้ต้องสงสัยรายนี้นั่งห่างจากจุดเกิดเหตุเพียงแค่500เมตรเท่านั้นสภาพเนื้อตัวเปื้อนไปด้วยทรายแล้วก็พบรองเท้า3คู่ในกระเป๋าสะพายจากการตรวจสอบพบว่ารองเท้าที่นายวิชัยสวมใส่อยู่ตรงกันกับในจุดเกิดเหตุเลยครับนายวิชัยเขารับสารภาพว่าเขาเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอยู่ปรากฏว่านางสาวยุ้ยผู้หญิงคนนั้นเนี่ยพนักงานล้างจานรายนี้เกิดช็อกเสียชีวิตไม่มีใครฆ่าเธอและเขาเองก็ไม่ได้เป็นผู้ที่ลงมือฆ่าเธอด้วยเบื้องต้นตำรวจบอกว่าไม่ปักใจเชื่อคำให้การของนายวิชัยคนนี้จึงได้ควบคุมตัวไปสอบสวนอย่างละเอียดก่อนที่จะนำไปชี้จุดเกิดเหตุครับเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันเกิดขึ้นเมื่อเวลา 7:30 นาทีครับคุณผู้ชมครับตำรวจได้รับแจ้งบอกว่าพบศพของหญิงสาวนอนเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณชายหาดจอมเทียนพัทยาตรงข้ามปากซอยจอมเทียน 18-19 ผู้ตายชื่อว่ายุ้ยเธอเป็นพนักงานล้างจานในร้านอาหารชื่อดังย่านจอมเทียนเธอนอนเสียชีวิตในสภาพเปลือยท่อนล่างแต่ว่ามีผ้าปิดคลุมอวัยวะเพศแล้วก็ถูกกลบด้วยทรายอีกชั้นหนึ่งเธอเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงแล้วใกล้กันก็ไปพบกับขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขวดโซดาขวดยาดมตกอยู่นะครับจากนั้นชุดสืบสวนก็ได้กระจายกำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุกระทั่งพบนายวิชัยนั่งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเพียงแค่500เมตรเท่านั้นแล้วก็ท่าทีเนี่ยมีพิรุธครับก็ตำรวจก็เลยมีการควบคุมตัวไว้ได้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นการรวบตัวคนร้ายได้ทันควันใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นครับค่ะ